คนจะฮื้อนะเดี๋ยวจะกินแหนงนะได้ฮื้อไปนะมันมีอย่างห้องข้อแรกเพื่อนบอกว่ายากจนหาที่พึ่งบ่ได้นะตุกแต่ยากแต่ลำบากแต่หาที่พึ่งบ่ได้อันนี้คนสงเคราะห์อันที่สองขาดทุนทรัพย์ในการค้าขายนะมาเสาะมายืมเพื่อมีทุนทรัพย์ในการค้าขายก็คนฮื้อนะอันที่สามขาดยานพาหนะนะขาดยานพาหนะอันนี้ก็คนฮื้ออันที่สี่ขาดอุปกรณ์ทำมาหากินอันนี้ก็คนเสาะฮื้อหาฮื้ออันที่ห้าเจ็บไข้ได้ป่วยนะฉุกเฉินโรคอันเนี้ยก็ควรฮื้ออันที่หกคราวมีธุระการงานเปิ้นไปทำการทำงานเอาสงเคราะห์อย่างใดก็ช่วยสงเคราะห์อันสุดท้ายถูกข่าวถูกใส่ความหรือมีคดีก็ช่วยได้นะมีอยู่เจ็ดข้อซึ่งเป็นลักษณะของญาติที่ควรเพื่อการสงเคราะห์นะยามยากจนหาที่พึ่งบ่ได้ ขาดทุนทรัพย์ในการค้าขายขาดยานพาหนะขาดอุปกรณ์ทำมาหากินเจ็บไข้ได้ป่วยนะคราวมีธุระการงานแล้วก็คราวถูกใส่ความหรือว่ามีคดีอันท่านผู้ฟังการสงเคราะห์ญาติทำได้ทั้งทางธรรมและก็ทางโลกนะมันทำได้สองทางทางธรรมก็ช่วยแนะนำให้ทำบุญทำกุศลให้รักษาศีลแล้วก็ทำสมาธิเจริญภาวนาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอันนี้คือทางธรรมทางโลกนะอันแรกเลยให้ทานคือการสงเคราะห์เป็นทรัพย์สินหรือว่าเงินทองเพื่อให้เปิ้นเนี่ยพ้นจากทุกข์หรือว่าความลำบากตามแต่กำลังของเฮาที่จะสงเคราะห์เปิ้นได้ฮือตานนะอันที่สองใจปิยวาจาคือการอู้เจรจาด้วยถ้อยคำที่มันอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยประกอบไปได้วยความปรารถนาดีอันนี้คือปิยวาจายามที่เปิ้นทุกข์เปิ้นยากนะข้อที่สามอัตถจริยาคือมีการประพฤติตัวประพฤติตนให้เป็นประโยชน์กับเปิ้นเฮาเนี่ยประพฤติตัวให้เป็นประโยชน์กับเปิ้นอาจจะช่วยเหลือด้วยแรงกายกำลังใจหรือว่าทำความสามารถอื่นๆที่มันมีเนี่ยช่วยเปิ้นนะอัตถจริยาคือทำตัวให้เป็นประโยชน์ตั้งกายตั้งใจตั้งความคิดก็ช่วยเหลือเพื่อนไปนะฮะแต่มันนึงคือสมานัตตาคือการวางตัวให้มันเหมาะสมอย่างเสมอต้นเสมอปลายร่วมสุขร่วมทุกข์บ่ถือตัวอันนี้คือตังโลกนะมีตาลปิยวาจาอัตถจริยาสมานัตตานะมีอยู่4อย่างมีอยู่4อย่างอันผู้เอ่ยกันถึงเรื่องอานิสงส์ของการสงเคราะห์ญาติท่านผู้ฟังการสงเคราะห์ญาตินี้ก็มีอานิสงส์นะผลบุญที่มันเกิดขึ้นจากการสงเคราะห์ญาติที่กล่าวมาแล้วก็คือตั้งโลกตั้งธรรมทั้งสองอย่างสงเคราะห์ได้หมดทีนี้เมื่อสงเคราะห์แล้วมันก็จะมีอานิสงส์อยู่ประมาณ12ข้อ12ประการซึ่งน่าสนใจมากท่านผู้ฟังอันหลายคนกำลังเนี่ยกับเข้าอยู่กับฟังไปตัวหลายคนกวาดบ้านถูบ้านเจ็ดบ้านอยู่หลายคนทำธุระปะต่างอยู่กับฟังได้เนาะวิทยุนี่นะนะฮะเอามาฟังถึงเรื่องของอานิสงส์ของการสงเคราะห์ญาติซึ่งมีอยู่12อย่างว่ามีอะไรอย่างพ้องอย่างแรกเขาสงเคราะห์เฮาเกื้อกูลญาติเนี่ยมันเป็นฐานป้องกันศัตรูโมพานทำอันตรายกับเฮาเพื่อทำได้ยากเวลาหมู่คนหายคนบ่ดีบ่ดักศัตรูทั้งหลายจะมาทำอันตรายกับเฮาเนี่ยญาติพี่น้องคนที่เฮาช่วยเหลือเกื้อกูลก็จะมาปกป้องมาจ้ำมาหอมมาดูแลเฮา
อันนี้คือเป็นฐานป้องกันภัยศัตรูหมู่พานมันยะอันตรายได้ยากเป็นนั่นกำนะเพราะว่าเป็นผนังทองแดงกำแพงเล็กญาติพี่น้องนี่นะเป็นผนังทองแดงกำแพงเล็กมาป้องกันภัยให้กับเฮาแต่ว่าการที่เปิ้นจะมาเป็นผนังทองแดงกำแพงเล็กมาป้องกันภัยให้กับเฮาได้เนี่ยเฮาต้องสงเคราะห์เฮาเปิ้นก่อนตึงต่างโลกแล้วก็ต่างธรรมเกื้อกูลหนุนเนื่องเฮาเปิ้นก่อนนะอันนี้อันแรกเนาะอันที่สองเป็นฐานอำนาจเฮาขยายกิจการงานได้ใหญ่โตขึ้นนะญาติพี่น้องบ่ว่าจะเป็นพี่น้องของตัวเก่าบ่ว่าจะเป็นพี่น้องของงานคู่ชีวิตนะถึงฝ่ายชายฝ่ายหญิงมันก็เป็นฐานอำนาจเฮาขยายกิจการงานได้ใหญ่โตขึ้นเป็นเครือญาตินะเฮาเปิ้นไปยะไปทําขยายออกไปนะอันที่สามเป็นบุญเป็นกุศลเพราะว่าการสงเคราะห์นี่มันเป็นบุญช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นบุญถึงแม้ว่าหลายคนก็คิดเนาะโอ้ช่วยแล้วยังบ่ดีเต้อเห็นเนาะช่วยแล้วมันยังลำบากอยู่กินบนเรือนขึ้นรถขี่รถบนหลังคาเห็นเนาะอันรับหลังนี่ใส่เฮาเอาใส่เฮาเอาเห็นเนาะเขาก็ช่วยเฮาทั้งวันทั้งวันนี่ยังบ่หันคุณความดีเต้อก็จ้างมันเตอะแต่ว่าการที่เขาช่วยเนี่ยมันเป็นบุญเป็นกุศลนะเป็นความดีความงามนะอันที่สี่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจกันไว้เพราะเกิดการสงเคราะห์การช่วยเหลือเกื้อกูลมันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะเวลาเปิ้นได้ดิบได้ดีมาเปิ้นก็จะบ่ลืมเขานะอันนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจกันไว้หลอมรวมน้ำใจกันไว้มัดกันไว้จ้อมกันไว้หัวใจมันอยู่ด้วยกันบ่ห่างเหินไปไหนแห่มันหนึ่งคือสนิทสนมคุ้นเคยกันนะก็เพราะการเกื้อกูลให้กับญาติให้กับพี่น้องเนี่ยก็เป็นเรื่องของการสนิทสนมคุ้นเคยบางคนบางรายเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นพี่น้องกันแต่นะบ่ค่อยสนิทนะไม่ต้องเอาภัยนักเอาอย่างอาตมาภาพเนี่ยมีแต่กันสองคนมีน้องบ่าวนะน้องบ่าวก็อยู่เชียงใหม่ก็บ่ค่อยได้ปะได้เจอได้อู้ได้เอ่ยได้หยังกันเลยปีนึงก็ปะกันเตื้อสองเตื้อนะบ่ต้อได้นะกับคนใกล้ชิดพี่น้องที่ใกล้ชิดเนี่ยก็คุ้นเคยกันดีบางคนไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้องนะก็มาเกื้อกูลกันหยังกันดีนะอย่างนี้เป็นต้นเนาะการเกื้อกูลการสงเคราะห์เนี่ยมันเกิดทำให้มีความสนิทสนมมีความคุ้นเคยอย่างกรรมที่พระพุทธเจ้าว่าทัทะมโนปิโยโหตินะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้รับนะอันมันเป็นญาติพี่น้องกันโดยต่างธรรมสงเคราะห์กันไปสงเคราะห์กันมามันอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกนะฮะแห่มันหนึ่งคือเกิดความสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเกิดความสมัครสมานสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะอันที่7เกิดความจงรักภักดีต่อกันอันที่8ตระกูลใหญ่โตมั่นคงก็อันนี้ต้องเรื่องความเข้มข้นของสายเลือดเนาะญาติพี่น้องอย่างนี้นะต้องยกให้คนจีนเปิ้นตระกูลนี้เนี่ยมีกี่คนมีไผสืบสกุลพ่องอย่างพ่องเนี่ยเปิ้นถึงเน้นหนักเรื่องนี้นะก็ทำเมื่อเกิดความใหญ่โตของตระกูลเกิดความมั่นคงของตระกูลนะอันที่9มีญาติมากทุกภพทุกชาตินะพบใดจัดใดหากว่ายังได้เป็นคนอยู่ก็มีญาติพี่น้องไปละมาสุมมาลุมมาช่วยมาตุ้มมาหอมกันนะอันบางคนจะได้หันญาติพี่น้องคบครันกับย้อนการเป็นการตายนี่นะบ้านศพบ้านซากนะมากันนักกันหลายอย่างเงี้ยก็ได้เป็นญาติกันทุกภพทุกชาติอันที่10เป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนคนรุ่นหลัง
พอคนทางหลังหันลูกเขาหลานเฮาได้หันเฮาสงเคราะห์เกื้อกูลกันแบ่งปันกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอ๋อปัญญากันมายังอี้คนบักเก่าปัญญาสืบกันมาเขาก็สืบกันไปนะมันเป็นของดีลูกการสงเคราะห์เกื้อกูลเฮือกับญาติเฮือกับพี่น้องอันที่11เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้มันเกิดขึ้นก็ญาติพี่น้องนักหลายเกื้อกูลกันสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมันก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีอ่ะนะแบบใจว่าอันมาพิษมาเถียงกันมาลู่กันวุ่นวายอันนี้กับใบใจสิ่งแวดล้อมที่ดีละนะคนที่เกิดขึ้นมาในสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยมันก็เป็นมงคลมันก็เป็นประโยชน์เขาก็ต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีนะในเรื่องของพี่น้องเครือญาติเป็นทุนด้วยซ้ำนะเกิดมาพี่มันมีพี่หลายน้องหลายนี่นะญาติพี่น้องหลายนักเนี่ยเป็นทุนด้วยซ้ำบัดเดี๋ยวนี้การเมืองนะเช่นนายกอบต.นายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลสมาชิกอบต.ผู้ใหญ่กำนันมันก็เลือกกันย้อนเครือญาติเนี่ย มันก็เป็นเพราะเครือญาติเนี่ยได้นักก็เพราะญาติมันนักโลกอ่ะมันว่าอย่างนั้นนะอันสุดท้ายเป็นเหตุให้เกิดสันติสุขไปทั่วโลกเพราะว่าเกิดการสงเคราะห์การเกื้อกูลกันการแบ่งปันกันนะท่านผู้ฟังเพิ่นบอกว่าตระกูลใดที่มีหมู่ญาติได้ร่วมกันสร้างสรรค์จันโลงวงวานให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาจะเป็นที่เกรงขามแก่บุคคลทั้งหลายแม้ผู้มุ่งร้ายก็ไม่กล้ามาเบียดเบียนประดุจความหนาหนึบแห่งกอไผ่ที่มีหนามแวดล้อมอยู่รอบข้างย่อมไม่มีใครเข้าไปตัดได้ง่ายๆหรือเหมือนดังดอกบัวที่เจริญงอกงามอยู่ในตะย่อมเป็นที่เจริญตาเจริญใจแก่ผู้พบเห็นอันนี้คือการสงเคราะห์ญาติญาตกานันจะสังฆโหนะวันนี้ท่านผู้ฟังได้อู้เอ่ยธรรมะนะอยู่3เรื่องนะเต็มๆเมื่อกับท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังเรื่องแรกก็คือเรื่องของทานันจะเป็นมงคลข้อที่15เรื่องการบำเพ็ญทานควรบำเพ็ญซึ่งทานคือการให้ท่านว่าไว้สวยงาม3สถาน1ให้ของสอนธรรมะชนะมารอภัยทานที่3งามเหลือเกินอันนี้อันแรกเนาะอันที่2ธรรมะจริยา การประพฤติธรรมการปฏิบัติธรรมได้อู้ถึงเรื่องวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานอู้ถึงเรื่องราวต่างๆนักพอสมควรถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมแต่สรุปอยู่ที่ว่าการมีสติอยู่กับปัจจุบันนะการประพฤติตามธรรมคำพระสอนไม่เดือดร้อนถอนทุกยามฉุกเฉินคนรักธรรมธรรมรักคนผลเจริญนั่งยืนเดินนอนสุขทุกไม่มีนะแล้วก็ อันสุดท้ายอู้เอ่ยกันถึงเรื่องญาตกานันจะสังฆโหการสงเคราะห์ญาติซึ่งก็เป็นมงคลข้อที่17บอกว่าเมื่อยามญาติอัตคัดเกิดขัดข้องควรหาช่องสงเคราะห์ไม่เลาะหนีเขาซาบซึ้งถึงคุณอบอุ่นดีหากถึงทีเราจนญาติสนใจแน่ทีนี้ต่อไปอาทิตย์หน้าจะอู้เอ่ยกันถึงเรื่องของมงคลข้อที่18อวชานิกรรมนิคือการงานที่มันบ่มีโทษนะเดี๋ยวเอาไว้อู้กันในวันอาทิตย์หน้านะวันนี้ได้เวลานะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านแล้วจะโทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันจะโทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดความเห็นกันนะท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตสถาบันเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตบ้านศพเตินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารใน2ช่วงเวลาคือ4:00ไปจนถึง5:00แล้วก็5:00เกิ่งไปจนถึง7:00แม่เจ้าในช่วงท้ายของรายการประมาณ6:00
เกินถึง7 โมงนั้นก็จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบูรมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของทางวัดฝ่ายหินแล้วก็สถานีวิทยุของวัดฝ่ายหินบันทึกเทปเอาไปออกทาง YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยทาง Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยแล้วก็ทางเพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตน์ซึ่ง3ช่องทางสุดท้ายต่างหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปก๊อปปี้ลิงก์ไปคัดลอกลิงก์ส่งหรือว่าแชร์ให้กับญาติที่ทำทั้งหลายเพื่อได้ยินได้ฟังกันด้วยตอนนี้เปิดฉายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบูรมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรอยากไหว้สาเจ้าพระอาจารย์ยมแม่ทองมาจากห้องการยมแม่สายทองเจ้าอ๋อสาธุยมแม่สายทองบ้านห้วยการเนาะใจดีแม่ฟังแต่ส่งแรกมาเนิ่งทุกข์ทุกข์สิสาอ๋ออนุโมทนาบุญเจ้าถ้าอาจารย์ชัดเจนดีแล้วก่อน98.75นี่นะเจ้าอ๋อสาธุอนุโมทนาบุญยังก็อันหนทางชีวิตคิดดูเถิดเมื่อเราเกิดและต้องแก่แน่ใช่ไหมหนีไม่พ้นเจ็บไข้กายและใจจะแก้ไขอย่างไรให้ทุกข์ใจเป็นโรคกายหมอยารักษาโรคถูกสลบถูกเห็นผลโดนโรคหายเป็นโรคใจภัยล้มเล้าเศร้าปังตายทุกข์มาลายเมื่อลงสายโอสถาธรรมจำธรรมะใช้ชีวิตพิชิตโรคดับทุกข์สดดับปัญหาอย่าถลำดับกิเลสโลกโผงจงมั่นจำนึกพระธรรมพระศาสดาเป็นยาใจนะเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญเนอะท่านอาจารย์มาตลอดนะเจ้าสาธุเจริญบอนยมแม่สายทองนะจากบ้านห้วยการบ้านโฮงจังหวัดละปูนโทรเข้ามาเป็นสายแรกมาร่วมอุรมเอ่ยกันได้ฮึกรอนธรรมะดีๆตัวนะบอกว่าฟังชัดเจนดีนะฮะแล้วก็ฮึกำลังใจกันตัวอนุโมทนาบุญตัวเนาะพอดีมีสายเข้ามาแหมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องเอาสายลุดไปเนาะโทรเข้ามาใหม่ที่เบอร์064-125-4122 064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเจริญพรว่าอยากจะอยู่แค่ตัวขอบพระจ้าในหลายรอบเจ้าสาธุพี่น้องละปูนเนาะเจ้าฟังสักเด็ดเยอะฟังมาทุกเด็ดเจ้าเนาะโอ้อนุโมทนาบุญกยมแม่นะฮะที่ได้มาให้กำลังใจกันฟังแม่ทำโมรำของท่านมหาที่ก็แม่เขาเข้าใจดีโอ้สาธุสาธุฟังต่อไปเนอะแม่เนอะเป็นความให้แม่ต่อเอาบ้านมาเป็นว่าแต่เจ้าโอ้อนุโมทนาบุญแต่แต่นั่นลูกชายต่อเนี่ยเขาหาก็คือแบบอาป้าธรรมโมอยู่กับธรรมะฟังธรรมะอันจะมันจะทำให้ชีวิตเรามันมีคุณค่าและมีความหมายโยมแม่ยาวอนุโมทนาขอสิครับไปที่แจ้งที่เพิ่งเนอะสาธุสาธุเจ้าเจริญพรนะโยมแม่จากตาจ้างโทรมาบะละปูนเนาะได้มาโอ้มาเอ่ยกันได้มาเฮ้กำลังใจกันบอกว่าถึงวันนี้อยู่ได้ย้อนธรรมะนะเห็นเนาะเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064-125-4122เหลือเวลาแห่มประมาณ25 นาทีได้แห่มจัดหลายสายพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าใดพ่องเจริญพรว่าสาธุอ๋อสาธุนังกาโอ้สาธุยมป้าสัญญาณชัดเจนดีเนาะโอ้ใส่เจียวท่านชัดเจนดีอนุโมทนาบุญกับยมป้าเนอะหาป้าท่านไม่จันมีเรื่องเป็นร้อนใจท่านมาคุยเด้อขอบคุณสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุนะยมป้าบุญมีนะโทรเข้ามาร่วมบูรมเอ่ยกันโทรเข้ามาเฮ้อกำลังใจกันต้อยนะต้องอนุโมทนาบุญนะฮะวันนี้มีสายเข้ามาเดิมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าใดพ่องเจริญพรมาสาเจ้าอาจารย์สาธุคนยอมแนะนำตัวน้อยแต่ยัง
โอ้สาธุพี่น้องเวียงป่าเป้าเชียงรายเนาะวันนี้สัญญาณเป็นได้พ้องเวียงป่าเป้าชัดเจนดีเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญธรรมะแล้วเป็นได้พ้องก็เจ้าธรรมะก็เข้าใจดีเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญน่าต้องอนุโมทนาบุญกับคุณโยมจับนักติดตามรับฟังกันต่อไปทำเนอแม่เนอสาธุสาธุอนุโมทนาบุญพี่น้องเวียงป่าเป้าน่ะจังหวัดเชียงรายน่ะตะกี้จังหวัดเชียงใหม่เนาะลำปูนเชียงรายเชียงใหม่มาละนะฮะเหลือพี่น้องทางน่านพี่น้องทางลำปางน่ะพี่น้องทางไหนที่ไหนยังใดฟังอยู่เนาะเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะใดพ่องเจริญพรเจ้ากับพระเจ้าพระอาจารย์สาธุยมแม่แนะนำตัวน้องไม่คำนวณเกิดต้อนอำเภอเมืองปานลำปางเจ้าสาธุยมแม่สัญญาณเป็นได้พ่องวันนี้ก็สัจจินดีเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญธรรมะแล้วเป็นได้พ่องธรรมะก็สัจจินโอ้ขอบคุณจัดนักได้หูแจงหูนี่ได้ไปสามมงคลเลยเนาะวันนี้เนาะเจ้ายังพระอาจารย์ว่าเขาทางธรรมะเขาปฏิบัตินี่มันเขาจะยากอย่างดีมันพิษเขาจะยากมันอย่างก็มีอย่างมาห้ามเขานี่นะอืมแม่นละแม่นละมันก็จะสะดุ้งมันก็จะยุดเลยมันมีฮีริและโอตปะความเก่งกลัวต่อบาปต่อกรรมเนาะเจ้าอย่าเฮือไปยากเฮือเปิลลำบากเอ๊ะเฮาอยากกล้าฮะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นนะเจ้ามันมีธรรมะอยู่ในใจมันต้องมาลืมเจ้ามันเท่าไรเขาจะยากอย่างพิษมันก็นี่อย่างมาเตียนทันทีอ่ะมันกำได้ทันทีอย่างเดียวมันมีฮีริโอตปะอยู่ในใจไปละทีนี้เขาก็บับไปนอกลู่นอกทางเนาะนะเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอเจ้าสาธุกำลังใจเนอเจ้าได้กำลังใจจัดนักอนุโมทนาบุญนะโยมแม่จากลำปางนะอันอยู่ที่แจซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางในโทรเข้ามาเราโมร่วมเอ่ยกันเดี๋ยวเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันพอดีมีสายเข้ามาถึงสายหนึ่ง เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าได้ข้องเจริญพรเจ้าวิสาเจ้าอาจารย์เจ้าอันโยมแม่แนะนำตัวน้อยอันแม่รีวิโทรมาเจ้าสาธุอันหลับปูนเนาะโยมแม่เนาะเจ้าโอ้ฟังธรรมะวันนี้ขึ้นหูขึ้นใจนะเจ้าม่อนใจเนาะเจ้าม่อนใจได้คติสอนใจได้หลายอย่างนะเจ้าถึง3มงคลเลยนะวันนี้เอาไปเฮือ3มงคลเลยเจ้าว่ากูอย่างกรรมพวกว่านะกะอากีนะโถตรงเพื่อนของตรงมีอย่างแจ้นอกแม่นละอย่างน้อยเฮาก็ต้องเปิ้งกับเก่าเนาะโยมแม่เนาะนะเจ้าอนุโมทนาบุญกับแม่เนาะฟังมานี่นะจ๊ะฟังเอาเข้าใจแต่ทานได้งงนี่บอกงงนะเจ้าได้พ่องนะก้อยๆไปก้อยๆไปกำเล็กกำน้อยเนาะเดี๋ยวมันจะซึมซาบวันทางนี่ก็ได้ไปเสื้อเพราะบ้านไปแง่แง่กับเกียงพวกเกียงงานทุกคนแง่ค่ะโอ้ก็เฮาเป็นคนมีส่วนร่วมกับการทำบุญได้ไปในฟ้านี่นะเจ้าแต่วันนี้วันซีเนาะแม่นละแม่นละอย่างน้อยเฮามีส่วนร่วมในการทำบุญเจ้าอนุโมทนาบุญเนอเจ้าเอื้องอะแม่ใส่ทองด้วยนะเจ้าทองพุ่มม่วนได้ก่อนม่วนเจ้าไม่ใส่ทองไว้กลางนะสบายดีอยู่เนาะสบายดีสบายดีเจ้าเอื้องกำลังใจพระครูนะเจ้าสาธุเจริญพรดีนะเจ้าสาธุสาธุไม่สานะเจ้าโยมแม่จากละปูนโทรเข้ามาร่วมอูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเรียนเชิญเจริญพรเนอท่านผู้ฟังเบอร์064-125-4122บอกว่าจะโทรเข้ามาที่ไหนอย่างใดจะโทรเข้ามาอย่างใดก็มาฮื้อกำลังใจกันได้มาเช็คสัญญาณว่าชัดบ่ชัดที่ฮันที่นี่ได้เลยเนาะหรือว่าถามคำถามก็ได้พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรหลังนมัสการครับอ๋อสาธุคุณโยมอาจารย์พ่องก่อนท้ายสัมฤทธิ์ก็รอครับผมสาธุเจริญพรวันนี้เป็นได้พ่องสัญญาณครับชัดเจนดีครับผมโอ้อนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังคุณโยมไม่พ่องฝนตกครับทุกที่อันตกตั้งแต่ตีหนึ่งไปจนถึงตีหนึ่งเกิ้งนักพอสมควรแต่ตอนนี้ก็ยุดยศย่อยๆอ๋อที่เพลงเหมือนกันครับแต่อายุไปเรียวนะครับโอ้มาละเริ่มมันเป็นหน้าของมันแต่ว่าป
ปีนี้บ่ปอนักเท่าใดครับผมปีนี้บ่นักเท่าใดแต่ก็พอได้น้ําได้หนองอยู่ครับผมกําลังใจทุกปีเนอสาธุได้กําลังใจจัดนักคนโยมอนุโมทนาบุญเนอครับผมสาธุนะพี่น้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่อําเภอดอยลอจะติดตามรับฟังเป็นประจําโทรเข้ามาร่วมโอร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาเฮือกําลังใจกันได้กําลังใจจัดนักเลยพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรเจริญพรจ้าเจริญพรยมป้อโทรมาจากทางใดโทรมาจากบ้านแม่ชุกอำเภอเจริญพรจังหวัดลำปางโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนดีเนาะนี่โอ้อนุโมทนาบุญติดตามรับฟังต่อไปเนอป้อเนอร์นะครับอันที่แจ้งหอมเปิ้นฟังกันนักก้าจากเจริญพรโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมป้อเนอครับสาธุนะโยมป้อโทรมาจากใจห่มลำปางนะสัญญาณชัดเจนดีแล้วก็บอกว่าอันพี่น้องทางใจห่มเนี่ยฟังกันนักกันหลายโอ้อนุโมทนาบุญฟังแล้วชื่นใจนะฮะเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอเวลามีเปลอะนะที่เบอร์0641254122สายที่โทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายอยู่นี่ประมาณ78สายโทรเข้ามาใหม่นะที่เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพร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 อ๋อขออนุญาตนะตัดสายนี้เนอะพอดีสายเงียบเสียงไปคุณโยมโทรเข้ามาใหม่เนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เอาละมีสายเข้ามาแถมสาย1เดี๋ยวรับสายนี้ก่อนนะเจริญพรครับประชาครับอันคุณโยมแนะนำตัวน้อยโทรจากบ้านแม่จองตำบลศรีชัยลีครับโอ้อำเภอลีจังหวัดละปูนเนาะสัญญาณชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีครับแต่กูปวดที่เตียงครับอ๋อสาธุสาธุเฮือสุขภาพแข็งแรงเนอะคุณโยมนะก็ทำแม่ดีทุกข้อนะครับผูกคู่ข้อมดครับมันหมดเตะมันแหวฟังแล้วมั่นอกมั่นใจนะโยมป้อเนาะนะโอ้อกมั่นใจดีครับสาธุยังใดก็ติดตามรับฟังกันต่อไปเนาะโยมป้อเนอะความทุกข์ปวดละแกนนะครับโอ้อนุโมทนาบุญอนุโมทนาสาธุสาธุนะสาธุนะโยมจากเมืองลี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงที่จริงก็มีธรรมะนี่แหละเป็นเพื่อนคู่ใจนะเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่ใจฟังอยู่กับธรรมะอยู่กับอันวิทยุนะต้องอนุโมทนาถ้ามีวิทยุมามีธรรมะนี่ถ้าจะง่อมกันนะวันนี้มีสายก็มาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะใดพ่องเจริญพรสาตัวยอมแม่อันแนะนำตัวน้อยแม่อยู่อำเภอลีบ้านบวกเจ้าอ๋อแม่หลวงบ้านบวกกันอำเภอลีจังหวัดลำปูนเนาะแม่เนาะฟังแต่เจ้าอ๋อฟังแต่เจ้าเลยนะสองช่วงเลยนะโอ้ดีอนุโมทนาบุญสันใจดีโอ้สาธุยังใดกับติดตามรับฟังต่อไปเนอะแม่เนอะจะไปละไปเลื่อมกันนะฟังกูอาจารย์เจ้าโอ้ดีใจดีใจยอมแม่อนุโมทนาเนอะสาธุสาธุนะเจ้านะแม่หลงบ้านบ้านบวกนะเมืองลี้ละปูนโทรเข้ามาร่วมโอร่วมเอ่ยกันเป็นประจำนะฟังเป็นประจำนะทุกรูปทุกตนทุกองค์ฟังแล้วก็ชื่นอกเย็นใจแล้วก็โทรมาให้กำลังใจกันตัววันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรเจ้ากับว่าแฉเจ้าท่านพระอาจารย์แม่ทุกแก้วศิลาพรศิษย์เตี้ยบ้านห้องละปูนเนอโอสาธุสัญญาณเป็นได้พ้องคนโยมสัญญาณขึ้น 98.75 วัดห้วยตองตากและสัดเจนดีเจ้าโออนุโมทนาบุญวันนี้ธรรมะเป็นอย่างไรพ้องโอธรรมะวันนี้คือคติสอนใจนักเนอการเอื้อเฟื้อเอื้อแผ่แยกพี่น้องมาใจแยกกันดีเขาเอื้อเพื่อเผื่อแผ่เพื่อนตุ๊กโจนแม่แฮะเขากระอื้อกระปานไป
เออฝันไปแล้วเขามาวางโผล่ในจังจอบแทนนะเจ้าโอ้เนี่ยมันถูกต้องละถ้าหวังว่าเพื่อนจะมาตอบมาแทนเนี่ยมันก็บ่ถูกต้องบ่ถูกบ่ควรเนาะเจ้าถ้าเพื่อนมีเพื่อนก็ตึงมาแม่หาเพื่อนมามีจะกินเพื่อนมามีนี่เขาก็อื้อฝันคนอยู่ยิ้มกิ่งก้อยเนี่ยได้เพิ่งเหลือพี่เหลือน้องกันนะแม่นละแม่นละเป็นเย็นอุ่นมากค่ะเมื่อคืนตันกันได้โอ้เจ้าโอ้อนุโมทนาบุญจ้ากราบไหว้สาเด้อสาธุเด้อเจ้าเด้อท่านพระอาจารย์เจ้าสาธุอนุโมทนาบุญนะเจริญพรโอ้โทเข้ามาได้ข้อคิดดีท่านผู้ฟังคนที่อยู่หิมอยู่ใกล้เนี่ยก็ได้เปิ่งได้อิงอาศัยกันก็ต้องรักษาน้ำใจกันไว้นะเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยมันใช่ว่าจะไปทะเลาะเบาะแว้งจะไปวุ่นวะวุ่นวายบ่ได้เนาะนะฮะพอดีมีสายก็มาเดี๋ยวสายนึงเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ่นจะว่าอย่างไรพ้องเจริญพรไหว้สาเจ้าท่านจากแม่น้อยทั้งต่อลีละปูนเจ้าโอ้สาตู้สัญญาณเป็นอย่างไรพ้องสาเจนนี่เจ้าสาตู้ธรรมะวันนี้เป็นไรพ้องคุณโยมอ๋อเข้าใจดีเจ้าบ่ดันกันเอี้ยเพียเพียเพยบอกว่าญาติพี่น้องบอกว่าญาติธรรมเนี่ยมันจึงดีเจ้าเป็นไรถ้ามีอย่างเขาก็ไปแบ่งปันเนี่ยก็คือมันเป็นกำลังใจเจ้ากำลังใจทั้งผู้รับและผู้ให้เจ้าโอ้อนุโมทนาอนุโมทนาไม่แต่เจ้าเป็นกำลังใจเจ้าสาธุอนุโมทนาที่จริง การฮือเนี่ยเป็นกำลังใจที่ดีวันก่อน เอาไปฮือกับมันคุณยายที่มาเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ย แต่ว่าปิดไปเมินหลายเดือนเพราะว่าโควิดเปิ้นป่วยที่เตียงละบัดเดี๋ยวนี้นะก็ไปเยี่ยมเปิ้นเอาปัจจัยเอานะเอาเครื่องปรุงเอาอย่างไปโอ้เปิ้นดีจกดีใจชื่นอกเย็นใจนะเป็นการนั่นเกื้อกูลกันเนาะพอดีมีสายเข้ามาดันสาย1เดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าได้พ้องเจริญพรพระเจ้าพระอาจารย์อันนี้ไม่ตู้เลยสาธุอันอยู่ละปูนอยู่ก้าเจ้าอยู่ละพูนเจ้าสาธุอันสัญญาณชัดเจนดีก่อนโยมแม่อันชัดเจนดีแล้วเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญธรรมะวันนี้เป็นอย่างไรพ้องเออแต่ยังอันน้องคำหยุดยังกระตือเข้าใจดีนะม่วนดีเนาะเจ้าม่วนดีวันใดได้ยินกระตือแต่ก็ไม่กลัวมันได้ยินแต่ว่าไม่ฝ่าไม่ฝนเนี่ยจะตกดีที่ฝนมันยั้งเฮ้อเออก็ได้ยินได้ฟังโอ้อนุโมทนาบุญยมแม่สาธุสาธุครับขอบไหว้สาเจ้าอนุโมทนาบุญเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเด้อที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122นะพอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าได้พ้องเจริญพรไหว้สาเจ้าท่านพระอาจารย์อ๋อสาธุไปบันเรียนก็การเจ้าสันปะตองเชียงใหม่เป็นได้พ้องยมแม่สัญญาณวันนี้ชัดเจนดีเจ้าธรรมะแล้วเป็นได้พ้องโอ้ธรรมะก็คนที่เพื่อนบ้านเนี่ยก็เป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดบ้านใกล้เรือนเคียงเจ้าว่าลูกหลานมันไปอยู่ต่างจังหวัดให้หมดมันจะไปเปิ่งมันก็ยากเนาะมันอยู่ไกลเนาะปีไหนก็มาไอ้สามสี่เตื้อแล้วก็มันก็ได้อู้กันทั้งวันอ่ะอู้กันทั้งในโทรศัพท์เนี่ยนะแต่ว่ามันเหมือนกับการอยู่ใกล้กันนะนะอันใกล้นี่เอาห้องเมื่อคืนตันเมื่อวันได้เปิ้นก็เลยบอกว่าอันคนที่ใกล้เนี่ยแบบเหมือนญาติกับเหมือนญาติละนำเดือนนี้นะเนาะเป็นญาติอย่างยิ่งเลยจ้ะถ้ามโนปิโยโหตินะคนที่ให้เนี่ยต้องเป็นที่รักแก่คนทั้งหลายต้องขอบคุณเปิ้นนะเนาะนะฮะจังขอบคุณเปิ้นโอ้เอาห้องมาคืนกันเมื่อวันได้นี่มันดึงโอ้ดีอกดีใจแท้สบายใจนะก็ต้องรักษาสายสัมพันธ์มิตรฉันเปื้อนไว้นะเครือญาติไว้ฮือมันอยู่คงกันแต่ถ้าไปพิษไปเถียงกันทั้งวันนี่ก็บ่ม่วนละเอาไปที่ไหนก็ฝากบ้านไว้กับเปิ้นเนี่ยแม่นละถ้าได้กันอย่างนี้เนี่ยโอ้สบายใจเนาะแม่เนาะเจ้ามีอย่างก็แบ่งกันกินเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องแล้วเนี่ยนะความสนิทนี่เป็นญาติอย่างยิ่งแท้แม่นละพระพุทธเจ้าถึงจับไว้อย่างนั้นว่าถ้าสนิทกันแท้เนี่ยก็เหมือนกับญาติคนหนึ่งเลยนะฮะอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะเจ้าไหว้สาเจ้าสาธุนะโยมแม่จันทร์เรือนใสเวียงตาการสันปะตองเชียงใหม่
นะโทรเข้ามาแต่ก็ได้ข้อคิดจะดีท่านผู้ฟังนะความสนิทเป็นญาติอย่างยิ่งนะสนิทสนมกันแล้วก็เหมือนกับญาติคนหนึ่งเลยทีเดียวพอดีมีสายเข้ามาทำสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่าใดพ่องเจริญพรแล้วฟองเลยอ๋อแม่จันฟองแจ้งห่มน้อลำปางพูดกับเขาพูดกับเขาของไปจันจันเจ้าหรอมาใจชนบ้านมันจะได้บุญก่อนของตานอย่างใดเอ่ยตานแล้วเอกะครับตานแล้วขอมาใจใจหมู่บ้านทุกเจ้าเอาเฮือไปใจในหมู่บ้านครับมันจะเป็นกรรมเป็นบาปก็ยังสมมตินี่เนาะเนี่ยแย่งตัวนี่เนี่ยเนี่ยแย่งก็เอาไปตานไว้ที่วัดเออว่าเป็นกองกลางแล้วก็เปิ้นเอามาใจในงานบ้านงานจองมันจะเป็นบาปเป็นกรรมเป็นยังไงอีเนาะโอ้น่าสนใจเดี๋ยวฟังทางวิทยุนะแม่เนาะสาธุนายโยมแม่ฟองจากแจ้งห่มลำปางโทรเข้ามาก็บ่เป็นยังนะคุณโยมเพราะว่าตัวเจ้าเปิ้นปองปันแล้วมันจะเป็นบาปบ่เป็นบาปอยู่ที่การปองปันของตัวเจ้าถ้าเปิ้นบ่อนุญาตเขาเอามาใจก็เป็นบาปถ้าเปิ้นอนุญาตแล้วเอาไปใจอันนี้ไปใจไว้เป็นของหมู่บ้านเนอะมีการมีงานอย่างเอาไปใจได้เลยนะอันนั้นก็บ่เป็นยังถึงแม้จะเป็นของตานแล้วอย่างโต๊ะอย่างเต้นอย่างเก้าอี้อย่างนั้นอย่างนี้ก็กลับไปใจได้เลยถ้าเปิ้นปองปันเรียบร้อยแล้วอีนะแต่ถ้าเปิ้นบ่ปองปันเนี่ยเป็นบาปแต่ถ้าเปิ้นปองปันแล้วก็บ่เป็นหยังนะวันนี้มีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรเจริญพรอันสาธุยมป้อมีจะแอดยมป้อโทรมาจากตังใดไว้แม่ชุกอำเภอแจ้งห่มอ๋อเจริญพรตะวันลำปางเจริญพรฟังชัดเจนนะโยมป้อเนาะยินดีขนาดนะโอ้อนุโมทนาบุญติดตามรับฟังต่อไปเนอะป้อเนอะครับผมโอ้อนุโมทนาบุญโยมป้อชื่ออะไรยังก็ชื่อเย็นโยมป้อเย็นจากแจ้งห่มเนาะเออเพื่อแจ้งห่มโอ้อนุโมทนาบุญนะโยมป้อเนอะครับผมสาธุนะป้อเย็นจากแจ้งห่มนะโทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึดคอมเมนต์กันนะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามาแล้วบัดติดอยู่ประมาณ 8-9 สายแล้วก็ที่จะโทรเข้ามาใหม่นี่เนอร์ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122วันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าได้พ่องเจริญพรไปจ้าไปมาหาพระสนอาจารย์เจ้าไปฟังอยู่เด้อสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่เลื่อนเห็นต่อว่าสมุนลองก็เพื่อว่างเหนือลำปางเจ้าสาธุใครเฮือแนะนำตัวว่าอันยมมันจะได้หูนะสัญญาณเป็นได้ฟ้องยมแม่เจ้าสัญญาณชัดเจนดีเนาะโอ้อนุโมทนาบุญกับยมแม่เน้อสาธุได้กำลังใจจับหนักอนุโมทนาสาธุนะสาธุนะยมแม่เรือนแสนต่อจากวังเหนือตำบลร่องเคาะอยู่วังเหนือจังหวัดลำปางโทรเข้ามาร่วมอุรมเผยกันมีเวลาเหลือประมาณสัก10นาทีท่านผู้ฟังที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122ท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามาเฮาลีวิทยุอยู่ไกลวิทยุน้อยหนึ่งแล้วก็ฟังทางโทรศัพท์เอามันจะชัดดีถ้าบ้านเนี่ยเสียงมันจะสะท้อนเนาะพอดีมีสายเข้ามาเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรไปสาอาจารย์ท่านยมป้อแนะนำตัวน้อยบุญตันอยู่บ้านจีดีสามยอดโอ้สาธุป้อบุญตันเนาะอยู่อันจีดีสามยอดละปูนเนาะป้อเนาะครับลำพูนโอ้สัญญาณเป็นได้พ่องยมป้อวันนี้ชัดเจนดีได้ยินกันดีท่านโอ้อนุโมทนาฟังแล้วก็ม่วนใจเนาะป้อเนาะเคยไปแม่บ้านวัดขันมาแล้วโอ้เนี่ยจำบ่ได้มาจัดเมินแล้วนะเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวรอโควิดมันจางหายไกลก่อนแล้วก็ปะกันนะเนาะก็เติงก็เติงหากันอยู่ก็เติงหากันอยู่ครับสาธุสาธุอนุโมทนาบุญนะป้อบุญตันอยู่เจดีย์สามยอดนะอยู่อันละปูนโท
ทรเข้ามาร่วมบูรมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเวลาเหลือประมาณ7นาทีได้แหมลายซ้ายเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนอะโทรเข้ามาร่วมบูรมเอ่ยกันโทรเข้ามาสอบถามปัญหาก็ได้อย่างที่อันโยมเมฟองเจียงห่มโทรมาถามคำถามนะบอกว่าเอ๊ของที่เปิ้นเอาไปตานกับตู้เจ้าแล้วเฮาเอามาใช้เนี่ยมันจะเป็นยังก็มันจะเป็นบ่เป็นเนี่ยมันอยู่ที่การปงปันนะอย่างเปิ้นถวายตานให้กระสงนี่เนาะท่านตู้เจ้าประสงค์เรียบร้อยละโต๊ะเก้าอี้ผ้าเต็นท์หม้อหายตะไลปากเครื่องครัวไอ้อย่างต่างๆเนี่ยเป็นของสงฆ์ละแต่ถ้าเปิ้นอนุญาตปงปันว่าอันนี้เอาไปใช้ไปยืมใช้ได้ที่บ้านนะมีงานบ้านงานจองหรือว่าเอาไปใช้ไปอย่างเนี่ยมันก็ได้เลยนะตามที่เปิ้นอนุญาตปงปันนะนั้นท่านผู้ฟังเรียนเชิญเจริญพรเนอร์ที่เบอร์0641254122มีประมาณ8สายที่โทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับนะโทรเข้ามาแล้วบ่ติดโชว์ที่หน้าโทรศัพท์นี้เรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาใหม่เนอร์ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122ก็วันนี้เป็นวันพระท่านผู้ฟังเดียวประมาณสัก8โมงนาทีภาคสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรก็จะจัดกิจกรรมในวันพระก็ที่จริงคนก็มานักสักสิบสักสาวเพราะว่าเปิ้นจำกัดคนประมาณนั้นนะฮะบ่ฮือเกินสาวคนหรือว่าเกินได้นานได้น้อยนึงแต่ว่าก็นั่งห่างกันจัดเปิ้นฮ้องว่าโซเชียลดิสเทนซิ่งฮือห่างตีนห่างมือกันหน่อยบ่ไปใกล้ไปไกลกันมีเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยมีเจลล้างมือแอลกอฮอล์นะป้องกันกันไว้บ่ฮือเกิดการติดกับโรคที่มันจะเป็นมาเป็นไปนะอันนี้ก็อุเอ๋ยท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบอันเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังมาร่วมบุญกันนะเหลืออยู่ประมาณสัก 4,000 กว่าบาทในการทาสีนะศาลากุฏิเรือนพักสัมมาเนนนะเหลือ 4,000 เท่านั้นนะ 4,000 สุดท้ายละ เหลือก็สีภายในท่านผู้ฟังตอนนี้ภายนอกทาละนะศาลาก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณสัก3วัน4วันเนี่ยก็จะเริ่มตาตั้งในเพราะว่าการทาสีปูนรอบเนี่ยเปิ้นฉาบเอาลูกเปิ้นเจตานะเปิ้นฉาบเอามันใช้เวลาพอสมควรอันวันแรกเนี่ยมารองพื้นวันที่2มาตาวันที่3มาเคลือบดอกใช้ฝั่งละ3วัน3วัน3วันน่ะมันใช้เวลาสูงแต่ว่าเมื่อตาแล้วมันอดมันทนสีมันก็บ่เปื้อนง่ายเพราะเป็นสีปูนรอบเหมือนกับสีปูนเปื่อยนะมันบ่เปื้อนง่ายสบายมากทำให้เวลาฝนตกมีอย่างมาสาดมาใส่มันเนี่ยมันก็บ่เปียะบ่เปื้อนนะอยู่ทนนานบ่ต้องเปลืองสตางค์ไปใช้สีซ่อมนะฮะใช้สีมาบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่นะก็ดูเมินนานก็จัดงามท่านผู้ฟังอันท่านผู้ฟังก็สามารถไปดูใน Facebook นะของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยได้หรือว่าอยู่ในเพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตรพิมพ์คำว่าสถาบันธรรมาภิวัตรใน Google ก็จะได้หันเข้าไปกดพอโหพอกิจกรรมพออย่างต่างๆที่ได้ทำกันมาอันพอดีมีสายเข้ามาแหมสายหนึ่งเดี๋ยวหับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องนะเจริญพรครับไอ้จ๋าครับพวกคุณมีขนมช้างครับโอ้สาธุยมป้อวันนี้สัญญาณเป็นได้พ่องชัดเจนดีครับโอ้อนุโมทนาบุญฟังธรรมะวันนี้เป็นได้พ่องยมป้อสุดยอดนะครับม่วนอกม่วนใจเนาะป้อเนาะน่ะม่วนใจโอ้ยังได้กระติดตามรับฟังกันต่อไปแถมเนอป้อเนอครับสาธุป้อยขอนเลขหมายบัญชีอาจารย์อ๋อได้โทรมาคราวหน้าก่อนเนาะอันได้โทรได้เลยยมป้ออันหลังจากนี้ประมาณสักกำนึงก็โทรมาน้องยมป้อเนาะนะครับๆอนุโมทนาบุญสาธุนะยมป้อบุญดีน้องอาบจ้างนะโทรเข้ามาร่วมมือร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความเห็นกันขอบัญชีตัวนะหมายเลขบัญชีจะร่วมทำบุญกุฏิเรือนพักสัมมาเนนซึ่งเหลือสุดท้าย
น่าจะปิดจอบละคือตาสีเนาะเหลือสุดท้ายละกันยังได้ห่วงบนกันน้อยนึงอันมันดีอย่างเนี้ยความทันสมัยท่านผู้ฟังเข้าบ่ได้มาปะกันแต่ก็ผ่านทางโทรศัพท์บ่ได้ห่วงบนกันกับตีนกับมือก็โอนผ่านบัญชีมาได้ห่วงบนกันสร้างกันแปลงเดียวกำลังกึดใจอยู่นะว่าจะทำบุญตอนนี้เลยหรือว่าเดี๋ยวรอสักว่างรอมันคลี่คลายก่อนเฮาขยับขยายได้ก่อนก็มาทำบุญสวนตาลกันถวายอาคารกุฏิเรือนพักสามเณรเนาะก็ลองดูแถมคำหนึ่งพอสถานการณ์บ้านเมืองในโลกโควิดเนี่ยตอนนี้คนที่ติดเนี่ยมันก็ลดลงนะเหลือประมาณ 15,000 นะแต่ว่ามันนักที่คนตาย200ไป200ไปก็น่าเอ็นดูเหมือนกันต้องแสดงความเสียอกเสียใจกับบุคคลที่สูญเสียนะบุคคลที่เป็นที่ฮักด้วยโรคนี้ตอนนี้ก็ประมาณหมื่นกว่าคนแล้วนะนะที่ตายนี่นะที่ตายย้อนโรคโควิดเนี่ยหมื่นคนละในประเทศนี้โอ้มันก็น่าห่วงหาอะไรเหมือนกันเนอะนะกับโรคนะฮะแต่มันก็เป็นไปแล้วเราก็อยู่กับมันเนาะมีกำลังใจสู้มันต่อไปปัญหานั้นมีไว้ให้แก้ท่านผู้ฟังบ่ใช่มีไว้ให้กลุ่มหรือกบเกือนโลกนั้นมีไว้ให้เหยียบนะบ่ใช่มีไว้ให้แบกนะทุกนั้นมีไว้สำหรับเห็นไม่ใช่มีไว้สำหรับเป็นพระพุทธเจ้าเปิ่นตรัสไว้อย่างอีกเอาละท่านผู้ฟังมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะอาตมาภาพจะต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนเฮาปะกันแถมคำหนึ่งในวันอังคารหน้าที่4จนถึง7โมงนะทุกวันอังคารในช่วงเวลานี้ตังสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาก็ติดตามรับฟังกันต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะอันต้องอนุโมทนากราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเทรานุเถระครูบาสังฆะทุกรูปที่ดูแลการออกอากาศการส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับเจ้าของคลื่นเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศไปส่งกระจายเสียงให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ติดตามรับฟังกันทุกจังหวัดนะได้ทั่วถิ่นต้องอนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่โทรเข้ามานะแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายที่ติดตามรับฟังจุผู้จุคนท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายโทรเข้ามาแล้วบ่ได้บ่ติดก็ดีต้องขอสุมาอภัยกันเดียววันอังคารหน้าก็โทรเข้ามาแถมใหม่นะวันนี้อาตมาภาพต้องลาไปก่อนสัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าสัทธาสดทีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญจะเจริญพรThank you.